อ้าวข้อที่ห้าเนาะการเติบใหญ่ของร่างกายการกินอาหารให้ถึงตามหลักโภชนาการจะมีผลดีต่อร่างกายแนวใดนะถ้าเรากินถึงหลักตามโภชนาการก็จะเห็นให้ร่างกายของเราขยายตัวแล้วก็เติบใหญ่ตามไว้อันเหมาะสมเนาะพวกเรามาสังเกตเบิ่งรูปภาพของปอดบ่สาวผัวได้เด้อลูกเด้ออยู่ในนี้จะมีอยู่ห้ารูปภาพเนาะตามไว้ของเด็กรูปภาพที่1ตัวนี้เป็นจังได๋เด็กน้อยเนาะยังน้อยอยู่อายุตั้งแต่0หา1ปีเนาะพวกเราจะสังเกตเห็นว่าเด็กน้อยคนนี้กําลังเฮ็ดหยังอยู่กําลังคานเนาะลูกเนาะเด็กน้อยตั้งแต่0หา1ปีเคลื่อนว่าวัยแรกเกิดหรือว่าวัยเกิดใหม่นั่นเองเนาะลูกเนาะกําลังคานผิวพรรณของเด็กนี่ก็จะมีความซุ่มซื่นผิวหนุ่มนวลผมกําลังโป่งหน่อยนึงเนาะเขียวกําลังโป่งกําลังฝึกแอบคานยังบ่สามารถยืนได้เดินได้ยังบ่สามารถเว้าได้เนาะยังเว้าห้องเนาะเสียงแบบเด็กน้อยเกิดใหม่เนี่ยเนาะยังบ่ทันเอิ้นพ่อแม่เป็นถ้าว่ากินข้าวเข้าไปเนาะกินข้าวตามรักโภชนาการถือรักโภชนาการทางกายของเฮาเป็นจังได๋เติบใหญ่แล้วบัดนี้เนาะพวกเรามาสังเกตรูปที่2ใหญ่ขึ้นมาแล้วเนาะอันนี้แม่นจะอยู่ในรูปที่2กับรูปที่3นี่แม่นวัยเด็กเนาะลูกเนาะตั้งแต่อายุ1ปีไปหา6ปีเด้อลูกเด้อรูปที่2และรูปที่3นี้เป็นจังได๋ห่างกายมีความแตกต่างบ่จากรูปที่1มีความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยเนาะสามารถยืนได้เด้อเนาะในวัยเด็กย่างได้เดินได้เบาเป็นเดิบเอิ้นพ่อเอิ้นแม่เป็นแล้วเนาะในเบงใบ1ปีนั้นก็เริ่มย่างแอบย่างแอบยืน2ปีขึ้นไปเนาะ2-3ปีจนถึง6ปีก็จะเดินได้เว้าได้อาจารย์เดิบเรียนหนังสือละเนาะบัดนี้เนาะเขียวก็เริ่มป่งอ้าวเป็นจังได๋บัดนี้ห่างกายก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวก็จะยืดออกแขนขาก็จะย่าออกเลยเนาะหน้าเอิกอีหยังก็เปลี่ยนแปลงใบหน้าใบตาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามวัยอายุอันนี้แม่นวัยเด็กเนาะตั้งแต่1ปีหา5-6ปีบัดนี้วัยเฮียนเด้อลูกเด้ออยู่ในรูปที่4นี่เนาะอายุตั้งแต่7ปีเนาะ52ปีห่างกายของผู้นั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงแม่นบ่โอ้ยผมก็เริ่มหญ้าแล้วบัดนี้เขียวกับเขียวเทียมเนาะหรือว่าเขียวน้ำนมนั่นเดิมดูดเดิมออกก็จะมีเขียวแท้เกิดขึ้นมาเนาะพุงขึ้นมาแล้วทางการมีการเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนั้นสังเกตบนขาเนาะสูงเนาะเริ่มสูงขึ้นแล้วขาแข็งก็เริ่มสูงแขนก็เริ่มยาวต้นตัวทางกายเปลี่ยนแปลงไปหมดเนาะแล้วบัดนี้มาเบิ่งรูปสุดท้ายอันนี้แม่นวัยหยังวัยหนุ่มสาวเนาะตั้งแต่อายุ20ปีไปหา39ปีแล้วลูกเด้อห่างกายของเฮาก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเห็นได้ว่าหน้าเอิกเนาะกว้างออกมาลายนี่กว้างออกเนาะใบหน้าก็เรียวขึ้นสูงขึ้นและการแต่งตัวนุ่งเครื่องอีหยังก็อาจจะแตกต่างตามวัยอันเหมาะสมอันนี้แม่นมีวัฒนการของเด็กเนาะมีวัฒนการทั้งหลายนี้เกิดขึ้นได้เปลี่ยนแปลงได้ย้อนหยังย้อนเฮามีการกินอาหารถูกตามรับโภชนาการถ้าว่าพวกร้านบ่กินข้าวเนาะเนาะมีตะดินโทรศัพท์ไปจะได้ห่างกายจอยพร้อมหอมแห่เนาะพวกร้านเนาะเพราะฉะนั้นเฮาต้องกินข้าวถูกตามรับโภชนาการเฮ็ดให้ร่างกายของเฮาแข็งแรงและเติบใหญ่สมบูรณ์ได้เด้อวันนี้มาเบิ่งข้อต่อไปเนาะมาเบิ่งตารางกันเลยว่าความสูงของเด็กหญิงและชายในแต่ละปีเป็นแนวใดตารางความสูงเฉลี่ยของเด็กหญิงและชายในเกณฑ์อายุต่างๆห้องนี้แม่นเอาอายุหรือว่าปีนั่นเองเนาะอันนี้แม่นเด็กหญิงนี่แม่นเด็กชายเนาะความสูงหัวหน่วยเป็นเซนติเมตรอายุ5ปีเด็กหญิงจะมีความสูงอยู่1ห้อยเก่าซันติเมตรเด็กชายจะสูงประมาณ110ซันติเมตรอา
ายุ6ปีเล็กหญิงแมนจะสูงประมาณ115ซมเด็กชายแมนสูงประมาณ116ซมอย่าหลุดตื่นกันหน่อยนึงเนาะบัดนี้อายุ7ปีเล็กหญิงจะสูง121ซมเด็กชายแมนสูง122ซมเดือนกันทละ1ซมเนาะบัดนี้อายุ8ปีอ้าวเด็กหญิงก็สูง127ซมเล็กชายก็อายุก็มีร่วงสูง127ซมเช่นเดียวกันเด้อบัดนี้อายุ9ปีเด็กหญิงมีร่วงสูงแม่น133ซมและเล็กชายก็มีร่วงสูง133ซมอายุ10ปีอ้าวเป็นยังไงบัดนี้เด็กหญิงสูงกว่าเล็กชายเนาะเด็กหญิงมีร่วงสูง139ซมแต่ว่าเล็กชายจะยังอยู่138ซมอายุ11ปีแน่นอนเนาะเด็กหญิงก็จะสูงกว่าเล็กชายอีกเท่าใดเด็กหญิงแม่น145ซมเด็กชายแม่น143ซมอันนี้แม่นการเปลี่ยนแปลงความแตกต่างระหว่างร่วงสูงของหญิงและชายในวัยเด็กเนาะเอาสำหรับการอธิบายรูปภาพของสักครู่ก็จะอธิบายสั้นๆย่อๆซ้ำนี่แล้วสักครู่จะไปอธิบายเติมอยู่ในดิงกูเกิลเมดเติมนึงเนาะวันนี้ไปเบิ่งคำถามกันเลยคำถามข้อที่8เนาะชมรมการเรียนของข้อที่7อาหารบำรุงผมมีจำพวกใดๆอ้าวอาหารบำรุงผมมีมากอะโวคาโดมากเลนถั่วเหลืองไข่นมข้อที่9อาหารบำรุงสายตามีจำพวกใดๆอาหารบำรุงสายตาจะมีมากอึไข่เนาะมากไข่ผักขมผักบงผักต่างสายไข่แครอทข้อที่10อาหารบำรุงเขียวมีจำพวกใดๆจะมีอาหารบำรุงแขียวนี่มีมากกล้วยมากมู่เห็ดนมถั่วเหลืองกับปูจิโรตักตะเตนข้อที่11อาหารบำรุงผิวหนังมีจำพวกใดๆอาหารบำรุงผิวหนังจะมีหมากมู่หมากอึมันดาหมากเด่นข้อที่12อาหารบำรุงหัวใจมีจำพวกใดๆอาหารบำรุงหัวใจจะมีผักมันดาหมากอะโวคาโดถั่วดินเผือกปลาเนาะอาหารบำรุงลำไส้มีจำพวกใดๆอาหารบำรุงลำไส้ก็จะมีหมากกล้วยหมากฮงซุปดอกผักกาดผักขมหมากอะโวคาโดหมากอะโวคาโดนี่สำคัญเนาะข้อที่14อาหารบำรุงกระดูกมีจำพวกใดๆอาหารบำรุงกระดูกมีผักขมหมากไม้ทุกชนิดนมไข่แป้งปูปลาอาหารทะเลข้อที่15อาหารบำรุงกรรมสินมีจำพวกใดๆอาหารบำรุงกรรมสินก็จะมีหมูไก่ไข่งวกล้วยถั่วเดืองแครอทมากไม้และปลาเนาะเอาสำหรับบทเรียนในมื้อนี้ก็จะหมดเพียงซ้ำนี้เนาะในบทที่8เนื้อในสำคัญลักๆชาวครูอยากให้พวกล้านจำได้อันที่1ก็คือเข้าใจเกี่ยวกับประเภทอาหารต่างๆเนาะและอันที่2อยากให้พวกร้านจำแนกกลุ่มอาหารและบอกคุณค่าของอาหารได้3แค่ซื้ออาหารที่ควรกินในแต่ละวันเนาะและ4เปรียบเทียบปริมาณการกินอาหารของตนเองกับมาตรฐานโภชนาการขั้นพื้นฐานได้เอาสำหรับบทเรียนในมื้อนี้เปรียบหม่อไม้สักครู่จะให้อยู่2ข้อนึคือให้นักเรียนจดบทเรียนใส่ในฝึกเขียนระวังตัวข้อที่8ข้อที่15เนาะก็คือจดทั้งคำถามและคำตอบแล้วส่งให้ครูกวด2ให้นักเรียนเบิ่งบทเรียนบทที่8ต่อข้อที่8หาข้อที่15ข้อได้บ่เข้าใจให้ถามครูคืนตอนเรียนในดิงกูเกิลเมดเติมเอาสำหรับมื้อนี้ท้ายสุดท้ายฝากให้พวกล้านตั้งใจเรียนหนังสือเป็นคนกำฮู้บ่ให้ดื้อและที่สำคัญต้องส่งบทเรียนมาให้ซาครูกวดนำเด้อเอาสำหรับคลิปนี้จะจบลงเพียงซ้ำนี้เนาะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบาย